การที่นักเรียนปฏิบัติตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนอกจากได้ผลโดยตรงคือให้อิ่มท้องก็จะทำให้เด็กๆเจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญาสามารถศึกษาเล่าเรียนและสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไปได้ผลดีอีกประการหนึ่งของโครงการนี้ที่หลายคนอาจมองไม่เห็นก็คือเป็นการฝึกฝนให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้วิชาการต่างๆอย่างกว้างขวางทั้งด้านการเกษตรการชลประทานและโภชนาการรวมทั้งให้รู้จักพึ่งตนเองรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้า